ลดต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเราเรียกกันว่าค่าเวทค่าความสูญเสียต่างๆนะครับแล้วก็ระบบการจัดเก็บเนาะก็สำคัญใครรู้จักไฟโฟบ้างไหมมีใครรู้จักคำว่าไฟโฟไหมแว่วๆไหมเคยได้ยินไหมเคยได้ยินคำว่า first in first out ไหมเคยได้ยินคำว่ามาก่อนใช้ก่อนไหมโอเคเนาะประมาณนี้ผมใช้หลักง่ายสุดแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจตรงกันก็คือผักอะไรมาก่อนมันควรถูกใช้ไปก่อนแต่หลายร้านอาหารเนี่ยไอ้ผักมาก่อนแล้วมันเริ่มเหี่ยววันนี้ของมาส่งใหม่มันเขาจะเอาของสวยไปใช้ก่อนเข้าใจไหมคราวนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการนะครับ first in first out จริงๆมันใช้ได้กับทุกอย่างเลยเนาะยาก็ได้เนาะยาได้ไหมได้เนาะมีอะไรบ้างครับที่เครื่องมือเป็นเครื่องมือประเภทอะไรครับเครื่องมือก็ได้ยาก็ได้เนาะชุดได้ไหมไม่เกี่ยวชุดเกี่ยวไหมพวกชุดผู้ป่วยอะไรอย่างนี้หรือมันต้องซักวันต่อวันอยู่แล้วเนาะโอเคก็เป็นอาจจะเป็นเครื่องมือเป็นของแห้งวัสดุของแห้งเนาะเป็นอุปกรณ์อาหารอะไรต่างๆนะครับโอเคสูงมาอีกนิดนึงอีกระดับนึงที่กรุงเทพจะใช้กันเยอะเราเรียกกันว่า FIFO first expiry date first out ในเรื่องวงการอาหารเนี่ยมันมีเหตุเอ้าทำไมต้องทำอย่างนั้นน่ะก็ first in first out ก็ตามแผนแล้วนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นในกรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยโดนหลอกบ่อยใครจะหลอกเราได้ซัพพลายเออร์เอาของใกล้หมดอายุมาส่งเรานึกออกไหมนี่ทำยังไงล่ะทีนี้เอาซอสอีก3เดือนจะมาหมดเราจริงๆคุณต้อง1ปีเนาะมาส่งเราตายแล้วเอาซอสมาแหมไอ้คนรับของก็ถูกคอกับคนส่งคุยกันอีนุงตุงนังไม่สนใจโลกไม่เคยเช็คอะไรเลยรับมาเรียบร้อยแล้วงานงอกมาที่ฉันแล้วทีนี้ฉันจะทำไงล่ะต้องใช้กรณีนี้มาช่วยฟีโฟฝ่ายจะโตต้องไปดูเลยใช่ไหมมันจะมีการอินสเปคใช่ไหมครับทุกอาทิตย์ทุกเดือนเช็คอินเวนทอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยหรือว่าบัญชีอย่างเงี้ยไปเช็คเฮ้ยมันจะหมดอายุแล้วนะต้องเอามาใช้ก่อนนี่คือฟีโฟเผื่อมันเกิดเหตุฉุกเฉินเนาะบางทีเราจะเจอกรณีนี้ได้นะครับก็รู้เพื่อป้องกันไว้แล้วกันนะครับ first expiry date first out ความหมายคืออะไรจะหมดอายุแล้วให้นำออกไปใช้ก่อนประมาณนั้นนะครับหลักการประมาณนี้นะครับก็อาจจะเป็นพวกไฟโฟคือไฟโฟเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ค่อยแม่นมากมีฟีโฟจะช่วยควบคุมได้ลึกซึ้งขึ้นฟีโฟมันอย่างบอกโดนซัพพลายเออร์หลอกฉันลืมตรวจพอดีช่วงวันที่15วันที่16นี่ฉันอาจจะต้องลุ้นอะไรบางอย่างทำให้จิตฉันไม่อยู่กับของในสตอฉันอาจจะเป็นลุ้นเลขอะไรสักอย่างนึงช่วงวันที่16กับวันที่1อย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันอาจทำให้เราผิดพลาดได้ฉะนั้นฟีโฟเริ่มต้นด้วยไฟโฟตรวจสอบให้เข้มข้นด้วยฟีโฟนะครับจะทำให้เราหมดปัญหานี้ไปได้นะครับหลักการนี้เหมือนกันแล้วก็เหมือนเซเว่นสิทธิ์เซเว่นมีเซเว่นไหมครับมีเซเว่นเนาะโซพิสัยเคเซเว่นเวลาคนเลี้ยงของก็จะไปข้างหลังตู้เย็นเนาะอาจจะเคยเห็นกันบ้างแล้วก็ดันออกมาก็หลักการไฟโฟเช่นเดียวกันนะครับขออนุญาตฝากคอร์สนะครับมีคอร์สออนไลน์อยู่นะครับช่วงนี้มีแฟตเซลแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สแรกนะครับสอนทำอเมริกันโดนัทนะครับ11แบบนะครับกับคุกกี้10แบบนะครับ999บาทนะครับคอร์ส B บวกนะครับสอนทำซี่โครงหมูบาร์บีคิวนะครับสูตรนี้ขายดีมากครับ 4-5 หมื่นชิ้นมาแล้วนะครับตัวสูตรนี้นะครับขายอยู่ร้านอาหารดังเลยนะครับแล้วก็สอนแต่งหน้าครัวซองนะครับ20แบบก็999 1แถม1นะครับซื้อ1คอร์สแถม1คอร์สก็สุดคุ้มมากนะครับคอร์สบาร์บีคิวนะครับซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวนะครับพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดนะครับแล้วก็คอร์สสุดท้ายนะครับเป็นคอร์สสอนคิดต้นทุนอาหารแล้วก็แถมฟรีนะครับไฟสูตรแล้วก็เอกสารนะครับต่างๆนะครับ19รายการนะครับมีผู้เรียนแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยมากกว่า1,000คน1,000ร้านอาหารแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถทัก LINE @chefdan มาสอบถามพูดคุยได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ